ยี่ยมมองไปเยี่ยมใครดีอ่ะโอ้โหบ่ายๆอย่างนี้ต้องไปหาของแซ่บๆนะฮะอร่อยๆกินกันเย็นนี้เราต้องนัดเจอกันแถวย่านบ้านผมฮะเฮ้ยบางนาตาดถ้าถามคนทั้งบางนาตาดถามนวัดรู้จักไหมทุกคนตอบพร้อมกันว่าเฮ้ยเอาไปรู้จักเลยไล่ตัวเบลอเลยถามหน่อยว่าทั้งบางนาตาดรู้จักแซ่บอินดี้ไหมรู้จักเฮ้ยแซ่บอินดี้นี่เขามีมาแล้ว2สาขาไม่ใช่เหรอใช่ไม่ได้อยู่ไม่เห็นอยู่บางนาตาดซะหน่อยนี่เขาไปตีแถวบางนาแล้วครับอ๋อแสดงว่าไอ้2สาขานั้นเจ๊งไปแล้วขยายกิจการขึ้นมานี่ขยายกิจการขยายปังปากกาสิทธิ์ไม่เคยแพ้ใครตีไม่ได้ปังปากกาสิทธิ์นี่เขาว่ายอดมากเลยนะยอดมากหลอกลวงคนนี่เก่งเป็นคนมาหากินยอดมากมึงคบกับพี่ปังมาหลายปีครับเดี๋ยวพี่ปังนี่เป็นมิตรครับอ่ะเป็นมิตรยังไงครับมิตรฉาชีพมิตรฉาชีพแน่นอนเลยไปเถอะปังประกาศสิทธิ์เปิดร้านใหม่อีกแล้วนะเป็นแซ่บอินดี้ใหม่สาขาใหม่อยู่ที่บางนาตราดเพราะฉะนั้นเราจะไปดูซิว่าของเขามันแน่จริงขนาดไหนแซ่บอินดี้นะพี่ออกจากบ้านอ่ะพาเจ้ามาเนี่ยร้านอาหารตอนกลางคืนจะได้กินอาหารอร่อยได้เต้นดังแล้วที่เราทานพิซซ่าผ่านตลอดพี่ก็ไม่ว่าอะไรคุณวินก็หลับไปแล้ววันนี้เราอยู่เนี่ยแซ่บอินดี้ร้านเนี้ยโหเจ้าของเวอร์เจ้าของรวยเจ้าของเยอะเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้อยู่หรือเปล่าคิดว่าไม่อยู่หรอกเราไปเที่ยวกันดีกว่าตาฟังไม่ต้องไปสนใจสวัสดีครับสวัสดีอันนี้น้องแก้วน้องแอมเป็น PR ที่ร้านนี้ครับผมไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ก็อยากเป็นเจ้าของเหมือนกันนี่ใหม่เอี่ยมใหม่เอี่ยมครับใหม่เอี่ยมครับผมเพราะว่าขับไปเมื่อวานนี้ยังไม่มีเลยกลับมามีเลยมาแล้วมาแล้วโกหกโกหกกี่เดือนละกี่เดือนโอ้โหนี่เปิดตั้งแต่วันที่6กุมภาครับ6กุมภา6กุมภาเลยแต่นี่เป็นของใหม่จริงนะเพราะว่าบ้านผมอยู่ย่านบางนามันใหญ่ไปป่ะกำลังดีนี่จำง่ายๆนะเปิดวันที่6กุมภาแล้วก็อยู่นี่ปากซอยนี่บางนาตราดซอย6ใครที่มาไบเทคเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะต้องมาแวะก่อนหรือเสร็จไบเทคคุณจะต้องมาไม่ได้ไปไหนไม่ไหนไม่ไหนอยู่ด้วยกันจะไปไหนโอ้โหร้านอาหารร้านนี้เผื่อปั๊บเดินเผื่อปั๊บเดินไม่คอยจะไปดูแลลูกค้าครับพี่งั้นเราบริการดีไปไหนดีวะบรรยากาศเวอร์วังเข้าไปในน้องอ๋อในร้านโอเคโอเคไปพาไปหนูพาไปเนาะไปพาไปอยากพากลับบ้านเหรอเนี่ยก็มีแต่เอาอาหารกลับบ้านได้โอ้โหคุณผู้ชมตายทั้งเป็นทำไมนี่มันอะไรกันไม่อยากเชื่อยิ่งทำยิ่งบ้ายิ่งทำยิ่งใหญ่แล้วทำเลตรงนี้หายากที่ข้างๆเขาบ่นกันขึ้นเลยนะบ่นว่าทำไมคุณเป็นคนลูกค้าแน่นอยู่คนเดียวฉันเงียบเงากันหมดแล้วคุณไม่ใช่เขาบ่นว่าทำไมไม่ชวนเขาหุ้นด้วยพี่ปังเป็นไงมาไงทำไมมาเป็นแซ่บอินดี้มาอยู่บางนาตาดอ่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราก็แอบมารู้ว่าแถวเนี้ยเขาก็อยากเป็นลูกค้าเราเหมือนกันเพราะหลายๆคนก็ไปกินที่สาขาเรียบด่วนสาขาสุคนธสวาเอาจริงๆตรงนี้นะหมู่บ้านก็เยอะออฟฟิศก็เยอะสถานีร้อยก็มีแล้วผู้ดีอยู่ย่านนี้หมดผมอยู่บางนาตาดจริงๆมันใหญ่ขึ้นเยอะใหญ่อ่ะพี่คืออย่างนี้ต้องบอกว่าเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมโดยเฉพาะครับเราทราบว่าชาวเนี่ยแถวๆเนี่ยบางนาสมุทรปราการอะไรแถวนี้อันนี้ไปนะการจราจรก็ดีเขาชอบร้านใหญ่ๆอยากแบบมาได้นั่งกันเยอะๆมีจัดเลี้ยงที่สำคัญจัดเลี้ยงอะไรก็ได้เลยคุณผู้ชมลองนึกดูนะดูภาพนะสภาพคำว่าใหญ่ถามคำเดียวถ้ามากันนั่งเต็มทุกเก้าอี้นี้ได้กี่คนประมาณ600เห็นไหมนี่ถามนี่รู้ไหมเนี่ยเป็นอะไรเก่าถ้าเป็นอะไรสนามฟุตบอลครับแล้วเนี่ยเรานั่งอยู่ในสนามฟุตบอลน่ะถูกต้องครับ600คนคุณผู้ชมไม่ใช่ร้านอาหารมันน่าจะเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะอ๋อจริงๆก็ทําจริงๆก็มีคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆบ้างๆจุดขายยังเหมือนเดิมมั้ยจุดขายแน่นอนครับก็คืออาหารเน้นที่อาหารรสแซ่บแล้วก็มีเพลงให้ฟังมันเหมือนรสชาติที่เราอย่างผมเป็นลูกค้าพี่ปังที่เกษตรนะมีครับมันเหมือนฝั่งมุ้นยกมานี่เลยมั้ยเอางี้เหมือนเดียแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นคือเมนูเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีเมนูใหม่ๆซึ่งตอนเนี้ยวางอยู่ข้างหน้าพี่นวัดเกิดมาแล้วมาแนะนำเมนูที่แบบอุ้ยมันแบบมันเลิศมันใช่ก่อนถึงฝั่งนู้นเอาอันนี้ก่อนเลยผมอยากกินนะครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็คือริบอายจิ้มแจ่วอ๋อให้ดูเขาเนื้อดีๆมันทำให้มันแซ่บสง่านี่เขา juicy ยังซี่เลยนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยอันนี้คือออกมาเป็นมีเดียมเลยจิ้มแจ่วคุณต้องจิ้มแจ่วโอ้โหนี่จิ้มแรกอ่ะเวลาทานเนื้อทานรสชาติมันก่อนแล้วคำที่สองค่อยจิ้มไปแล้วคำที่สองต้องเอาซ้อมจิ้มไปสิคุณต่อไปนี่อันนี้ดูท่าทางดูแบบออกเป็นแบบนะ
ช่อันนี้ต้องบอกว่าฟิวชั่นเป็นสลัดฮอกไกโดเนี่ยตอนนี้ใครคิดถึงญี่ปุ่นไม่ได้ไปญี่ปุ่นกินที่นี่มันมีอะไรในนี้บ้างอ่ะถึงมีชีวิตเยอะเลยง่ายเลยนี่ก็โอตาเตะนะครับหอยนะครับแล้วก็มีแมงชายสแกลล็อปแล้วก็มีแมงกะพรุนเจลลี่ฟิชหอยของไม่ปังอ่ะสวยเลยอ่ะโอ้โหอย่างนี้อันนี้ไม่ของผมหอยของที่แซมอินดี้ครับแซมอินดี้ฮะแล้วก็ไปเอาหอยคนอื่นมาแซลมอนนะครับผมแล้วก็เดรสซิ่งแบบฟิลแบบญี่ปุ่นแล้วก็น้ำสลัดเป็นญี่ปุ่นเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนี่สลัดเป็นญี่ปุ่นแบบอาหารดูดีนะค่อนข้างเพื่อสุขภาพเลยเมนูนี้แนะนำได้เลยเป็นเพื่อสุขภาพอันนี้ผมชอบอันนี้ก็ดีครับผมอันนี้เขาเรียกว่าสลัดไก่ย่างอีสานดูสิธรรมดาถ้าเสิร์ฟธรรมดาก็ไม่ใช่ปังใช่ไหมไม่ใช่สตีต้องยำมันต้องใช้มือนะคุณผู้ชมครับธรรมดาแกล่อทั้งสะโพกเลยอ่ะนี่ต้องชิมอันนี้ด้วยโหแล้วมีนี่ครับหนังไก่ด้วยหนังไก่ครับผมนะพูดง่ายๆซับๆๆๆเดี๋ยวอันนี้เนี่ยอันนี้นี่ก็แปลกนะผมอันนี้ภูมิใจนําเสนอเพราะว่าต้องบอกว่าหุ้นส่วนคนสําคัญของร้านนี้เลยน้องปอมเนี่ยเค้าจะเป็นทีเด็ดเรื่องอาหารทางภาคตะวันออกนี่คือแกงป่าริบอายเห็นมั้ยธรรมดาแกงป่าไก่บ้างอะไรบ้างเฮ้ยร้านนี้ริบอายมันก็คือแกงป่าเนื้อแต่ใช้เนื้อริบอายทําต้องที่บ้านหรือเปล่ามันแพงไม่เอ้ยแต่ร้านนี้ขอบอกไม่แพงร้านนี้ไม่แพงอ่ะเรียนเชิญเลยนะครับผมจะให้กราบเรียเชิญมาเลยก็ได้ครับเรียนเชิญจะนี่ไม่อันนี้มันริบอายแล้วอยู่ก็มาทําเป็นแกงป่าเนาะตลกไอ้ตัวริบอายเนี่ยใครๆก็ไปหากินได้ไม่ยากนะแต่ผมมั่นใจในพริกแกงป่าอันนี้โอ้โหสุดยอดเพราะดูจากสีหน้าอาการเป็นไงมันต้องถึงอ่ะแดงแป๊กแต่เผ็ดแต่เผ็ดบอกเลยกินเผ็ดป่ะไปกินเผ็ดป่ะเอาเป็นว่าคำแรกสบายคำแรกถ้ากินตอนทุ่มนึงนะฮะรสชาติยังอยู่ถึง3 ทุ่มเลยถูกต้องครับอันนี้ผมนำเหนืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของพี่แซมอินดี้เลยกุ้งคั่วเกลือเอางี้คุณไม่ต้องสนใจเป็นสแนคก็ได้เดินเข้ามาทางพนักงานคุณบอกว่าเอากุ้งคั่วเกลือมาก่อนแล้วเดี๋ยวยังอื่นค่อยเอาเมนูมาดูใช่ม่องไว้เลยมีอีกอันนึงอร่อยกว่ากุ้งคั่วเกลืออีกอะไรฮะเจ้าของร้านคั่วแขกอร่อยนะอร่อยมันไม่ใช่กุ้งธรรมดามันไม่ใช่กุ้งแห้งนะใช่มันจะเป็นรสชาติต้องบอกว่ามันกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่เราเอาไปปรุงเนี่ยใช่ไหมกินเล่นๆก็ได้ขายได้เลยนะหลังกระป๋องปิดปั๊บขายเลยแซ่บอินดี้แต่กุ้งไงต้นทุนมันก็สูงอันนี้ด้วยแปลกอันนี้ต้องบอกว่าท่านประธานน่าจะชอบอะไรที่เป็นแซลมอนแล้วทอดนี่คือทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาอันนี้เอาจริงๆนะก็มีน้ำปลากระพงเนื้อแซลมอนเดี๋ยวเอาให้คุณผู้ชมดูก่อนนะมีน้ำปลากระพงโดยปกติมันจะเป็นเนื้อสดที่เรากินกันอย่างนี้ใช่ครับที่ไปทอดครับนี่ทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาเอามาทอดนะขอบคุณครับพี่ครับผมเป็นไงครับอร่อยมากอีกแล้วเหรอไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดอร่อยนี่อยากดูปลาหมึกกันนั่นน่ะอันนี้ไปเร็วเลยนะอันนี้หมึกไข่นรกครับผมต้องบอกว่าแซ่บใครที่ชอบแซ่บอาหารรสแซ่บเนี่ยอันนี้ถูกตอบโจทย์ 100% เพราะว่าอะไรรู้ไหมอันนี้มันหายากไข่ได้ดูไข่ดินี่อุ้ยมีไข่ทุกตัวเลยเนาะครับต้องเป็นไข่เอากินเฉยๆนะยังไม่ต้องน้ำจิ้มนะพี่นวัดนะถ้าลองถ้าเจอน้ำจิ้มนี่เข้าไปอีกแบบแซ่บนะแบบแซ่บนะแบบแซ่บกินเหนือยกนี้เหนืออันนี้สายเผ็ดเหรอเนาะได้นะเขาเป็นสายมันยิ่งกว่านี่นะมันยิ่งกว่านึ่งมะนาวอีก500 เท่าถูกต้องต้องบอกว่านี้มันจะกรอบนิดๆนะครับต้องเข้าไปย่างหรือไม่ล่ะดิฟไฟถูกต้องรู้เลยว่ามันคริสปี้ข้างนอกข้างในมันจุยซี่แล้วก็มีไข่อีกต่างหากอันนี้คุณต้องกินครับแต่อันนี้ผมไม่ผิดหวังเลยเพราะผมเดาแล้วว่ามันต้องใช่เพราะว่าเนื้อแซลมอนยังไม่ค่อยมีใครทำแบบนี้ใช่แล้วเนื้อแซลมอนมันนี่คงไม่มีก้างแล้วมันมีความแน่นของมันกว่าจะหาความพอดีได้ก็ต้องปรับปั้นกันอยู่นานครับอุ้ยอร่อยอันนี้เป็นซี่โครงพริกเกลือครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะสั่งนะฮะถูกต้องอันนี้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้นี่ก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันก็คือกระพงอินดี้ครับมี2รสชาติให้เลือก2 ฝั่งเห็นมั้ยฝั่งนี้ก็เป็นอีกแบบนึงใช่เหรอนี่อ๋อหมายถึงว่า1ตัวพี่เอาเนื้อมาทํา2ฝั่งใช่อันนี้เด็กๆกินได้ไม่เผ็ดฝั่งนี้ผู้ใหญ่กินเผ็ดอันนี้แบบประมาณเหมือนแบบคล้ายๆแบบซอสมายองเนสอะไรเงี้ยใช่ๆเด็กๆกินได้หวานๆมันๆแล้วก็มีผักส่วนอันนี้แซ่บๆอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างใช่ครับผมไปเปิดเมนูก่อนที่จะเดินมาสัมภาษณ์พี่ครับพี่มีเมนูเยอะมากประมาณ 2-300 เมนูที่อยู่ในประมาณ300ที่ยายเมนู300ได้มันต้องเยอะขนาดนี้ด้วยเหรอคืออย่างงี้เราก็ตั้งใจมาตั้งแต่แรกอ่ะร้านคือเค้าเรียกเราทํามาทั้ง8ปีแล้วนะครับค่อยๆทําค่อยๆทํามาสําหรับแซ่บอินดี้นะ
ค่อยๆทําค่อยๆเรียนรู้มาจนกระทั่งแบบว่าค่อยๆครีเอทเมนูใหม่ๆก็แบบอยากให้มาชิมอยากให้มาลองครับเอาจริงๆอันนี้ไม่ได้ออกนอกหน้านะแรกๆก็คิดว่าพี่ปังทําเพราะเป็นดาราทําเพราะเป็นคนในสังคมบันเทิงอะไรยังไงเอาเครดิตทําก็คงได้แหละแต่ทําไปทํามาผมว่าเขาเป็นมืออาชีพไปนานแล้วเขาไม่รับงานร้องเพลงแล้วอ่ะรับตลอดละครก็ยังรับอยู่ยังรับอยู่ตลอดเลยอันนี้ไม่ได้มาชมนะทุกเมนูของเขาเนี่ยไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5ออกมาขายครับผมเฮ้ยไปสั่งอะไรปั๊บมันก็จะได้รสชาติที่แตกต่างร้านนี้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิด 5:00 นปิด 1:00 ครับผม 1:00 ผมอ่ะบ้านผมตัวผมเองอ่ะผมทําร้านอาหารมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆอ่ะคุณแม่ทําแล้วก็เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กเป็นเด็กเสิร์ฟมาตั้งแต่เด็กเราจะสอนน้องๆเสมอเลยบอกว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยเหมือนเป็นพี่น้องเราเป็นญาติเราให้ดูแลเค้าอย่างแบบนี้เพราะฉะนั้นได้ทั้งอาหารอร่อยได้ทั้งความอบอุ่นและที่มากกว่านั้นมันเป็นสไตล์มันต้องมีดนตรีถูกต้องครับคุณผู้ชมดนตรีอยู่ข้างหลังนี่แต่วันนี้เราขอให้หยุดขอให้หยุดหน่อยเพราะถ้าไม่หยุดเราจะคุยไม่รู้เรื่องนะฮะดนตรีนี่มีทุกวันกี่โมงมีทุกวันครับตั้งแต่สตาร์ทตั้งแต่3ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนถ้าเกิดจะมาผมแนะนำครับเขาบอกว่าศุกร์เสาร์อะไรอย่างเงี้ยอย่าคาดหวังว่าจะมีที่นั่งให้ติดต่อมาตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอทั้งหมดก็แนะนำว่าให้มาวันธรรมดาเวลาคุณจะมาเที่ยวแซ่บอินดี้เนี่ยผมแนะนำนะกรุณามาวันธรรมดาเพราะวันธรรมดาคุณก็แทบจะไม่มีที่นั่งแล้วแม่ก็พูดขนาดนั้นสุขเสาต้องจีบผู้หญิงโต้งข้างแล้วเข้าไปนั่งด้วยพี่ผมแนะนำขนาดเลยก่อนจากการฝากนิดนึงฝากอะไรกับแฟนๆแซ่บอินดี้บอกเลยนะครับมั่นใจนะครับแล้วอยากให้ใครชอบอาหารรสแซ่บนะครับต้องมาที่นี่อยากฟังดนตรีเพราะๆแนวอินดี้ก็มาฟังที่นี่ที่สําคัญที่นี่ราคาเป็นมิตรภาพมากๆนะครับอย่าลืมนะครับแซ่บอินดี้บางนาตราซอย6ครับผมว่าอร่อยจริงครับผมว่าสุดยอดนะอาหารถูกปากดนตรีก็ถูกหูนะฮะบริการก็ถูกใจถูกใจนะมีคนนึงที่เค้ารออยู่เดี๋ยวพาไปหาครับอันนี้เค้ามีที่มีประมาณตั้งหลายร้อยไร่เค้าจะเปิดสาขา4สาขา5เผื่อไปขอที่เค้าได้ครับเดี๋ยวนะนี่2ไร่กว่าใหญ่กว่านี้อีกเหรออันนั้นก็มีเขาเลยเค้ารออยู่ตอนนี้ไม่ใช่มีเขาอย่างงี้นะภูเขาครับเค้ารออยู่เมงจ๋าแล้วสปกเลยเรียบร้อยครับครับโอ้โหงานดีงานดีจริงๆฝากไว้ด้วยเลยนะอันนี้ถือว่างานดีเลยคือสิ่งที่ผมชอบมากคือผมอยากจะพูดนิดนึงท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าผมรู้จักปลาแซลมอนเนี่ยมานานมากแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นใครทำแซลมอนน้ำปลาแบบนี้ไม่เคยครับทอดน้ำปลาครับทอดน้ำปลาแซลมอนทอดน้ำปลาผมเคยคิดตลอดเวลาว่าแซลมอนเนี่ยมันน่าจะอยู่กับน้ำปลาได้แล้วเขาทำได้จริงๆนะใช่ต้องพูดเลยว่าเขาเป็นเจ้าซึ่งตั้งใจทำและทำได้จริงๆนะครับแซลมอนทอดปลาอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยจริงนี่เป็นสาขาที่3ครับที่3แล้วถามจริงๆเลยอยากจะรู้นิดนึงว่าจุดเด่นของแซ่บอินดี้คืออะไรที่เราบอกว่าต้องไม่เหมือนใครต้องยังไงอาหารรสแซ่บดนตรีอินดี้นี่ครับผมก็เลยเป็นแซ่บอินดี้แล้วมีอยู่หนึ่งอย่างแซ่บมากๆไม่เคยบอกใครอะไรฮะเด็กเสิร์ฟครับผมไม่ใช่เด็กเสิร์ฟทำอาหารแซ่บมากที่ร้านนี่ขนาดเด็กเสิร์ฟนะครับทำอาหารยังแซ่บมากเลยเจ้าของเนี่ยครับผมอย่างนี้แหละท่านผู้ชมที่เรียกกันว่าเลวไม่สิ้นสุดโอ้โหขอบคุณขอบคุณมากโอ้โหขอบคุณมากยินดีมากเร็วพูดเร็วแบบไม่มีที่สิ้นสุดเร็วไม่สิ้นสุดนะท่านผู้ชมฮะลองดูสิ่งสำคัญของเขาเลยถ้าเป็นจุดเด่นของปังใครจะว่าไงไม่รู้อาหารมันต้องขายได้อยู่แล้วเพราะมันต้องใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้มันเป็นอาหารไม่ได้แต่ที่จุดเด่นจริงดนตรีดนตรีสไตล์เขาแล้วพวกพักพวกเขาอ่ะท่านผู้ชมครับเร็วทุกคนเร็วเร็วผมบอกได้เลยไม่ใช่แค่เร็วนะครับชั่วผมหมายถึงแน่นอนชั่วเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดชั่วนอกจากเร็วแล้วยังชั่วแน่นอนโอเคสาขาบางนาตราใช่อย่างว่าเด็ดขาดนะการันตีวันนี้เวลาหมดแล้วแต่แน่นอนว่าท่านจะพบเขาแน่นอนกับความสุขที่แบบผมเคยพูดเขาเสมอว่าปังพูดไปเลยความสุขสไตล์ปังใช่ผมพูดกับเขาเสมอว่าเขาใช่ความสุขสไตล์ปังถ้าผมใจให้คำนิยามอร่อยปากอร่อยหูอร่อยตาโอ้โหแต่ชั่วเราไปสู้เขาไม่ได้เขาดีกว่าเร็วและชั่วเร็วและชั่วไปไปก่อนตัวกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ